สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวนี้ที่พูดค้างไว้เนาะว่าโปรโมชั่นสำหรับโซโลกิ2914 TD ตัวนี้นะครับของเราจะเป็นงาน TD ทุกตัวเลยนะครับก็คือเป็นงานเกรดพรีเมียมนะมันจะมีรหัส T กับ TD นะครับถ้า T เนี่ยคือเป็นงานพรีเมียมแน่นอนนะครับคุณภาพเหลือล้นทนเหลือหลายนะตัวนี้โซโลกิ2914มีทั้งหมดวันนี้มี5สีนะครับจะมีสีเงินเงาเงินเงาแกะลายนะครับตัวแรกตัวที่2จะเป็นสีเงินเงาเงินเงาล้วนนะครับถ้าเงินเงาล้วนนี่ก็จะเป็นด้ามสีดำนะครับถ้าเป็นตัวสีไททันนะครับหรือว่าสีบรอนเทานะครับจะเป็นสีด้ามสีดำแล้วก็สีดำล้วนนะครับสีดำก็ด้ามก็เป็นสีดำเนาะแล้วก็ถ้าเป็นตัวนี้สุดท้ายก็จะเป็นสีบรอนเงินนะครับหรือสีโครมสีโครมในคลิปนี้นะครับเรามาแจ้งในเรื่องของโปรโมชั่นนะครับรีวิวทดสอบเราเคยทำรีวิวทดสอบในchannel นี้แล้วเพื่อนๆลงไปหารีวิวทดสอบดูได้นะครับยิงแล้วเป็นยังไงมีเค้าเรียกว่าความสนุกมีแค่ไหนลองไปดูนะครับประกายไฟออกเยอะแค่ไหนลองดูได้นะแต่วันนี้โปรโมชั่นที่เรามาแจ้งก็คือในเซตนี้1ปืนนะครับ1แมกกาซีนจากโรงงานนะครับงานพรีเมียมเนาะโซโลกิ2914 1ปืนแมกกาซีนแล้วก็มีตัวจุกสำหรับใส่ตรงปลายลำกล้องอันนี้ไม่ใช่เก็บเสียงนะครับมันเป็นตัวจุกยิงแฟร์ซึ่งโรงงานเค้าแถมมาแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าตัวแฟร์เข้ามาขายนะครับเพราะว่ากรมการปกครองเขาอนุญาตให้นำเข้ามาเล่นนะกรมการปกครองอนุญาตนำเข้าให้เรานำเข้าเฉพาะตัวปืนแล้วก็แมกกาซีนนะครับแล้วก็ลูกปืนนี่ลูกปืนลูกปืน1กล่องก็จะมี50นัดแบบนี้นะครับอันนี้ครับอนุญาตนำเข้าเฉพาะปืนกับลูกปืนมาให้เราเล่นกันนะครับลูกปืนแบงค์กันเป็นลูกปืนประเภทแรงดันต่ำดินแรงดันต่ำหรือประเภทผู้ระเบิดนะครับพวกนี้ก็ผู้ขายอย่างผมก็มีใบอนุญาตค้าเขาเรียกว่าผู้ระเบิดเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าดอกไม้เพลิงเนาะตัวนี้เป็นประเภทดอกไม้เพลิงก็จะใช้ใบป.5ในการคล้านะครับใบดอกไม้เพลิงแล้วก็ตัวปืนเนี่ยจะเป็นใบป.5ประเภทสิ่งเทียมอาวุธจะแยกกันนะครับ2แบบนี้แต่ว่าผู้ขายอย่างผมเนี่ยจำเป็นจะต้องมีใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการเนาะแล้วก็เพื่อเสียภาษีแต่ตัวผู้ซื้อนะครับต้องอายุ20ปีนะต้องอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปถึงจะซื้อถึงจะครอบครองถึงจะเล่นได้นะครับคนที่ยังไม่รู้เรื่องเขาเรียกว่าอะไรทิกเกี่ยวกับแบงค์กันนะครับลองดูใน YouTube ได้นะครับมีทนายคุณทนายปวีได้ทำคลิปรีวิวไว้ว่าปืนแบงค์กันคืออะไรแล้วก็ในประเทศไทยเล่นกันเพื่ออะไรนะครับแต่หลักๆนะหลักๆก็คือใช้ในการสะสมนะครับใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ถ่ายทำละครแล้วก็แสดงหนังสำหรับวันนี้โปรโมชั่นของตัวนี้นะครับ 7,500 บาทแถมลูก1กล่องเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาสีไหนอันนี้เป็นสีดำนะครับเป็นสีดำครับก็ลูกกระสุนปืนแบงค์กันที่เห็นตรงนี้นะครับมันไม่มีหัวกระสุนเนาะไอ้จุกสีเขียวๆเนี่ยมันเป็นจุกพลาสติกเท่านั้นนะเวลายิงหัวจุกพลาสติกนี่ก็จะถูกเปิดออกนิดนึงและสิ่งที่หลุดออกจากทางลูกปืนก็จะมีแค่แรงดันแล้วก็มีแฟลชแบงค์หรือประกายไฟที่ออกจากทางปากลำกล้องปืนแบงค์กันเท่านั้นนะครับเพราะว่าในปืนแบงค์กันเนี่ยทุกตัวนะย้ำนะครับว่าทุกตัวของปืนแบงค์กันลำกล้องปืนแบงค์กันจะเป็นลำกล้องแบบตันๆแบบนี้นะครับผมพยายามให้เห็นก้านเหล็กเนาะข้างในมันจะมีก้านเหล็กถักอยู่เนี่ยมันจะไม่โล่งนะมันจะมีอะไรถักๆอยู่ก็ปืนแบงค์กันเนี่ยอนุญาตนำเข้าให้เป็นสิ่งเทียมอาวุธนะครับเล่นได้ครอบครองได้นะครับโดยไม่ต้องขอใบอนุญาตนะครับแต่ว่าผู้ขายต้องมีนะครับทั้งลูกปืนแล้วก็ตัวปืนผู้ซื้อไม่ต้องมีนะผู้ซื้อก็จะมีเราก็จะมีทางร้านเราก็จะมีแค่เอกสารเขาเรียกว่าใบกำกับการซื้อขายนะครับของที่ร้านนะครับออกให้โดยที่ร้านนะครับเป็นฟอร์มของที่ร้านเนาะก็เป็นใบอนุญาตของที่ร้านแนบให้กับตัวปืนเวลาคุณลูกค้าซื้อแล้วก็ขออนุญาตนะเก็บบัตรประชาชนหมายเลขบัตรประชาชนของลูกค้านะคุณลูกค้าทุกท่านนะก็หมายเลขตัวปืนที่อยู่ตรงนี้นะครับหมายเลขซีเรียลที่นำเข้าเสียภาษีเข้ามาอย่างถูกต้องเนี่ยแนบกับตัวปืนไว้ที่ร้าน1ชุดแล้วก็ส่งให้คุณลูกค้า1ชุดนะเพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณซื้อปืนแบงค์กันไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 100% นะครับเพราะปืนแบงค์กันคือปืนแบงค์กันโดยสภาพนะไม่ใช่อาวุธปืนนะเป็นเพียงสิ่งเทียมวุฒิครับแต่หน้าตามันอาจจะคล้ายคลึงกับอาวุธปืนเนาะแต่โดยทั่วไปอย่างรุ่นนี้2914ในรุ่นของปืนจริงไม่มีนะมีเฉพาะปืนแบงค์กันที่เขาผลิตออกมาขายแบบนี้เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นสีบรอนเทานะครับเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมแคปหน้าจอเนาะชอบตัวไหนก็แคปหน้าจอแล้วส่งรูปมาก็แล้วกันอันนี้เป็นสีเงินเงาด้ามสีดำนะครับถ้า2914ตอนนี้เรามีในสต็อกก็คือจะมีทั้งหมด5สีแบบนี้เท่านั้นนะครับสินค้าเข้ามาทำโปรโมชั่นก็ไม่เยอะนะครับรุ่นละ5ตัว5สีแค่นั้นเองนะครับผมไม่ได้ออเดอร์เข้ามาเยอะนะก็จัดโปรโมชั่นกันไปนะครับสำหรับเดือนนี้ก็ขายจนกว่าสินค้าจะหมดแล้วก็สีสุดท้ายของเราเป็นสีตัวนี้จะเป็นสีเงินเงานะครับแล้วก็ด้ามก็จะเป็นด้ามลายไม้ตัวข้างปืน
ก็จะแกะลายมานะครับเป็นแกะฉลุลวดลายสวยๆมาในลำกล้องเฟรมบนเฟรมล่างนะครับคาง1ปืน1แมกกาซีนนะครับซูซูกิเนี่ยเป็นงานที่ขายในประเทศไทยมาอย่างยาวนานนะครับขายกันมา 4-5 ปีแล้วเนาะเป็นงานที่ดีอยู่แล้วนะครับราคาเมื่อก่อนโอ้ยแพงนะ 8-9,000 แต่นี้ราคาโปรโมชั่นเนาะจาก 8,500 เหลือลดเหลือ 7,500 บาทแถมลูก1กล่องนะครับมีแม็กให้1ตัวสำหรับเพื่อนๆที่ชอบสีไหนเดี๋ยวให้กล้องไล่ๆอีกทีนึงนะครับอันนี้สีเงินเงาแกะลายนะครับ 7-5 แถมลูก1กล่องสีเงินเงานะครับด้ามดำอันนี้เงินเงาไม่แกะลายนะเงินเงาด้ามดำนะครับแล้วก็สีไททันหรือว่าสีบรอนเทานะครับด้ามดำแล้วก็สีดำล้วนนะครับสีดำล้วนเลยแล้วก็ตัวสีบรอนสีบรอนเงินนะครับสีบรอนเงินด้ามดำแล้วก็แม็กเนี่ยเขาให้1แม็กแต่ถ้าเกิดใครที่อยากได้แม็กสำรองเราก็มีรอบนี้เรามีออเดอร์เข้ามาด้วยนะครับมาติดไว้สำหรับคนที่อยากซื้อไปติดอีกสักแม็กหนึ่งตัวละ 1,200 บาทนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับเฉพาะแม็กนี้เป็นของ2914รุ่นนี้แล้วก็914ออโต้นะครับ1แม็กนี่จะบรรจุอยู่14นัดเป็นลูกกระสุนแบบแถวสลับนะครับแถวคู่นะครับโอเคสำหรับโปรโมชั่นของ2914ในวันนี้นะครับก็มีตามที่เพื่อนเห็นตรงนี้เลยนะครับเพื่อนชอบสีไหนอย่างที่บอกครับอย่าลืมแคปหน้าจอนะครับในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมหรือในเรื่องของข้อกฎหมายหรือข้อข้องใจที่เพื่อนๆอยากถามเดี๋ยวให้อินบ็อกซ์มาคุยกับพวกเราในแชทก็แล้วกันเนาะเราก็จะมีข้อมูลให้เพื่อนๆได้ดูก่อนที่จะเลือกซื้อเลือกหากันนะครับแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ครับเพื่อนๆครับจะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นเพื่อนๆสามารถแอด Facebook หรือแอด LINE เข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมกับพวกเราได้นะครับในแชทนะครับวันนี้ต้องขอจบรีวิวนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันจนจบครับขอบคุณครับสวัสดีครับ